ชอบเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนคะป.2 ป.2 ป.2 ค่ะมีคำว่าข้าด้วยเนาะหนูจะเรียนถึงป.ไหนอ่ะป.6 ป.6 แล้วจากป.6 หนูจะเรียนต่อหรือเปล่าคะเรียนต่อเป็นไรเนาะป.6 แล้วเป็นป.อะไรต่อป.1 ม.1 ม.1 ถึงต่อป.ไหนเนาะม.3 ม.2 ม.3 เนาะแล้วเรียนไปเรื่อยเนาะเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยเวลาปล่อยจะสบายครับมันความดื้ออยู่แถวนี้มันเจ็บเอาความดื้อแล้วความเจ็บจะหายไปความเจ็บหายไปคือความดื้อมันจะหายไปแล้วความสบายตัวจะกลับคืนมาเวลาสบายตัวแล้วก็จะเห็นไหมมือลุงออกนี่เป็นงี้นะเห็นไหมค่อยๆหายใจลึกๆค่ะนี่นะหายใจลึกๆมันจะสบายเนื้อสบายตัวเออนึกสวรรค์นั่งสิงช้าสวรรค์เบอร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 ์นิ่งน้อยน้อยนะหัวเราะไงอธิบายคำว่าหัวเราะที่เป็นไงเจ็บค่ะมันเจ็บอ่ะเจ็บงั้นถ้าเจ็บนะลุงออกจับแค่นี้มันก็จะหายเจ็บน่าทำเองดูสิเจ็บหายยังนะอย่ามองคนอื่นเขาเจ็บมันอยู่ที่ตัวเราหายเจ็บไปยังนะค่ะลุงพูดดูสิหายแล้วค่ะพูดยาวพูดดังๆหายแล้วค่ะยังไงต่อตามด้วยอะไรหายแล้วค่ะขอบคุณค่ะตามด้วยอะไรมาล่ะใครทำมาแล้วให้เราได้ประโยชน์แล้วขอบคุณค่ะทุกครั้งไปนะคะแล้วก็จะกลายเป็นเด็กดีดีกับเก่งเลือกอะไรตอบแล้วต้องการเด็กเก่งหนูเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะต้องการเก่งหรือต้องการดีเลือกมาอย่างนึงแล้วมันมีแค่2 อย่างแค่เลือกเลือกเก่งเลือกดีแล้วออกมาสักคำนึงแล้วพูดมาเอาอะไรครับเลือกมันมี2ทางให้เลือกไม่ต้องคิดเลยอย่างนึงจะเลือกเก่งเลือกดีฟังเก่งฟังให้ดีนะหนูเลือกเก่งนะคนจะเก่งได้ฟังอย่างมีสมาธิฟังอย่างมีสติเมื่อหนูเลือกเก่งดีคนเก่งมันต้องมีหลักของมันอยู่เช่นคนเก่งนะรู้สิ่งต่างๆเร็วเช่นอ่านหนังสือพอรู้เร็วเข้าใจเร็วเวลาฟังสนทนาใครก็ตามฟังรู้เข้าใจคู่สนทนาเร็วเขาเรียกว่ารู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยนั่นคือคนเก่งฟังทันไหมคะจำไว้ถ้าหนูต้องการเป็นคนเก่งหนูต้องรับรู้เร็วการฟังก็ต้องฟังเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยไหนพูดถึงการฟังถ้าพูดถึงการอ่านก็เช่นเดียวกันและหนูจะเป็นคนเก่งตามที่หนูต้องการเลยนะกลับไปเป็นคำถามใหม่คนเราเก่งเนี่ยมันอยู่คนเดียวได้ไหมในโลกนี้ไม่ได้นี่การที่อยู่กับคนได้หลายคนได้เราเป็นคนเก่งอย่างเดียวพอไหมครับเพราะฉะนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยกลับมาที่ประเด็นเดิมลุงบอกว่าเก่งกับดีเลือกอะไรใช่ไหมหนูเลือกเก่งก็อธิบายความเก่งให้เรียบร้อยแล้วยังเหลืออะไรดีนั้นต้องมีความดีประกอบด้วยฟังคนดีทีนี้คนดีคือนั่งไงดีนั่งสักเวลาลุงแนะนำอะไรจำเป็นหลักของการใช้ชีวิตต่อไปการเรียนรู้คนดีคือคนที่ไม่แกล้งเพื่อนไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งน้องไม่แกล้งใครทั้งหมดในโลกนี้ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นคือคนดีคนดีคือคนที่ไม่แกล้งบุคคลอื่นให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยคำพูดของเราแปลว่าอย่าพูดให้ร้ายผู้อื่นถึงแม้เราจะรู้ว่าคนอื่นไม่ดีหรือเป็นผู้ร้ายในสายตาเราก็ไม่แต่เรารู้เมื่อเรารู้ว่าเขาคนนั้นเป็นผู้ร้ายคือไม่ดีเราก็อย่าเข้าใกล้ชิดจนเกินไปพูดคุยได้ตัวไปธรรมดาเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วก็คุยกับเขาได้สักวันหนึ่งเขามีโอกาสเป็นคนดีเหมือนเราเป็นคนดีเช่นเดียวครั้งหนึ่งคนดีคือคนที่ไม่แกล้งผู้อื่นเท่าไหร่ไม่ได้รับความร้อนจากปากเราแปลว่าไม่พูดไม่ดีโอเคไหมอันที่สองคนดีต้องไม่เอามือเราไปตบไปตีใครไปให้คนอื่นเขาได้รับความเจ็บความปวดนั่นคือคนดีแปลว่าทั้งไม่พูดและไม่ทำให้กับคนอื่นซึ่งเยอะเลยเราไปตลาดก็มีคนเยอะขึ้นรถก็มีคนเยอะเดินถนนทั่วเยอะแม้แต่ในบ้านเราครอบครัวเราก็เช็ดออกแค่นี้ก็เป็นได้แล้วคนดีจะไปยากอะไรคนดีไม่ยากเนาะไม่ได้แบกเขาไว้เลยความดีไม่ได้แบกเขาไว้เลยนะแต่แบบเพียงแต่เข้าใจทั้งเองความรู้ก็เหมือนกันไม่ได้แบกเขาไว้แต่เราเข้าใจรู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยนั่นคือเกณฑ์ฐานที่เรียนแต่เป็นเลขคณิตสูตรคูณต้องให้เก่งเรียนต้องเก่งสูตรคูณต้องท่องสูตรคูณให้ได้ถึงแม้ว่าครูสั่งไม่สั่งไม่รู้เราท่องไปเรื่อยโอเคไหมเมื่อท่องสูตรคูณได้แล้วฟังต้องการเก่งเลขคณิตเนาะต้องบวกเก่งบวกลบบวกลบเป็นของคู่กันบวกก็มาเอามาต่อกันลบก็มาหักล้างฟังต้องการเรียนเลขเก่งเนาะหนึ่งสูตรคูณต้องแม่นสองหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่ให้มันถึงแม่15แม่20เอาไว้ในใจให้ได้ให้คล่องตัวด้วยนะฟังบวกเก่งลบเก่งลบคูณหารนะคูณหารถ้าท่องสูตรคูณไม่ได้จะคูณเลขไม่เป็นแง่สูตรคูณมันจะมีประโยชน์ตกเข้ามาสู่วิธีการคูณและหารมาก็เป็นทศนิยมก็ต้องเรียนรู้ดิฉันแล้วก็เศษส่วนทศนิยมสุดท้ายคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์จำใหม่เริ่มต้นท่องสูตรคูณให้แม่นแกเนาะเฉยๆนี่ไปยืนอยู่ที่ต้นไม้รดน้ำต้นไม้มีสองน้ำมันก็ไปมันเรื่อยสองสองสี่ไปเรื่อยแปลว่าเราทำงานรดน้ำต้นไม้ก็ได้ท่องสูตรคูณไปในเวลาเดียวกันก็ได้
ดีไหมล่ะมีแมวเลี้ยงแมวที่บ้านเลี้ยงหมาที่บ้านท่องสูนให้แมวฟังสอนหมูสอนหมาคนมีประโยชน์สอนหมดใช่ป่ะให้หมูหมาแมวรู้จักภาษาเราภาษาแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมล่ะฟังใหม่บวกลบตาอย่าไปลบคูณหารส่วนทศนิยมมันของคู่กันถ้าเศษส่วนจบจะต้องมีทศนิยมเข้ามาอยู่ลบของคู่คูณกับหารกับของคู่เศษส่วนกับทศนิยมเซนิโดนกระโดดมาให้เร็วต้องคิดในใจให้ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนเก่งวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมล่ะแล้วเราก็จะอยากเรียนรู้นั่นอยากเรียนรู้นี่ทีเนี้ยมันอยากเรียนสุดท้ายก็เลยเป็นคนแก่เรียนแก่เรียนเก่งเรียนเรียนรู้ไปเรื่อยเก่งเรื่อยรวมทั้งความเจริญใช่ไหมคะมองได้เนาะเป็นไงมีประโยชน์ไหมคะคิดว่ามีประโยชน์ไหมจากนี้อยากให้ลุงหอกช่วยเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่ลุงหอกแชร์เรื่องของความคิดเก่งกับจับแม่น